ิจการไปรษณีย์ไทยนั้นเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีการจัดตั้งที่ทำการไปรษณีย์ขึ้นในกรุงเทพมหานครและเปิดให้บริการรับฝากจดหมายแก่ประชาชนเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2429จากนั้นเป็นต้นมาก็ได้มีการพัฒนาการให้บริการด้านไปรษณีย์มาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งถึงปัจจุบันมีที่ทำการไปรษณีย์กว่า 1,200 แห่งและศูนย์ไปรษณีย์อีก13แห่งที่ดำเนินการโดยบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทยเพื่อคอยให้บริการแก่ประชาชนซึ่งบริการไปรษณีย์นั้นแบ่งออกเป็น5ประเภทใหญ่ๆด้วยกันบริการแรกเป็นการบริการส่งข่าวสารเช่นจดหมายพัสดุทั้งแบบธรรมดาลงทะเบียนและด่วนพิเศษหรือ EMS 2เป็นการบริการโลจิสติกหรือการส่งสิ่งของขนาดใหญ่เช่นรถจักรยานยนต์และเครื่องเรือนต่างๆโดยจะคิดค่าบริการตามระยะทางในการขนส่งและน้ำหนักหรือปริมาตรในกรณีที่ไม่สามารถชั่งน้ำหนักได้บริการที่3เป็นบริการรับส่งงานเช่นการส่งธนานัตออนไลน์ธนานัตอิเล็กทรอนิกส์และเวสเทิร์นยูเนียนซึ่งเป็นการรับส่งเงินระหว่างประเทศ 4. บริการตัวแทนรับชำระเงินค่าบริการต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์หรือที่เรียกกันว่า Payบริการสุดท้ายบริการที่5จะเป็นบริการพิเศษเช่นบริการลงทะเบียนในธุรกิจตอบรับตลอดจนบริการตู้เช่าหรือตู้ปน.ที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆในรายการส่งชิงโชคต่างๆสวัสดีครับกระผมนายสุทธิศรีเกษตรสราคุณตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดปราจีนบุรีบริการไปรษณีย์เป็นธุรกิจทางด้านสาธารณูปโภคที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยทั่วไปประชาชนจะรู้จักไปรษณีย์ในภาพของบุรุษไปรษณีย์นำจ่ายจดหมายการที่จะมาเป็นเจ้าหน้าที่นำจ่ายหรือบุรุษไปรษณีย์ได้นั้นจะต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่3เป็นชายหรือหญิงที่มีอายุไม่มากกว่า35ปีในวันที่สมัครการคัดเลือกถ้าหากเป็นชายก็จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วโดยผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนยังจะต้องผ่านการทดสอบในด้านต่างๆด้วยเช่นความสามารถในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยความสามารถในการใช้ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและการสอบสัมภาษณ์เพื่อเฟ้นหาเฉพาะผู้ที่มีใจรักในด้านการให้บริการพร้อมจะเป็นมิตรกับประชาชนทุกคนให้สมกับคำขวัญของหน่วยงานที่ว่าคนไปรษณีย์ไทยยิ้มได้ทุกที่ทักทายสวัสดีเต็มที่ทุกบริการนั่นเองการที่จดหมายหรือของชิ้นหนึ่งจากผู้ส่งจะไปถึงยังผู้รับได้นั้นต้องผ่านกระบวนการไปรษณีย์ทั้งหมด3กระบวนการเริ่มด้วยกระบวนการรับฝากซึ่งเป็นกระบวนการที่ประชาชนผู้ใช้บริการหรือผู้ส่งมาฝากสิ่งของเข้าสู่ระบบไปรษณีย์ณที่ทำการไปรษณีย์จากนั้นในกระบวนการส่งต่อสิ่งของที่ถูกนำมาฝากก็จะถูกส่งไปยังศูนย์ไปรษณีย์ปลายทางของผู้รับและถูกส่งให้ถึงมือของผู้รับโดยบุรุษไปรษณีย์หรือเจ้าหน้าที่นำจ่ายในขั้นตอนของกระบวนการนำจ่ายซึ่งที่ไปรษณีย์จังหวัดปราจีนบุรีนั้นจะมีรถขนส่งเมล์เที่ยวแรกจากศูนย์ไปรษณีย์ศรีราชาถึงเวลาประมาณตี4และเที่ยวที่2ประมาณ9โมงเช้าหลังจากที่เมล์รอบแรกได้รับการส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่เวรของไปรษณีย์แล้วบุรุษไปรษณีย์หรือพนักงานนำจ่ายทุกคนจะทำการเปิดถุงเมล์พร้อมกันเวลา 7:30 เพื่อช่วยกันคัดแยกไปรษณีย์ภัณฑ์เข้าสู่ด้านจ่ายต่างๆ
และเมื่อเสร็จจากขั้นตอนการแยกเข้าด้านจ่ายบุรุษไปรษณีย์แต่ละคนก็จะแยกย้ายกันไปทำการเรียงจ่ายหน้าสำหรับด้านจ่ายที่ตนเองรับผิดชอบเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อบรรจุจดหมายและพัสดุลงกระเป๋าไปนำจ่ายให้กับผู้รับตามบ้านโดยในขั้นตอนของการเรียกจ่าหน้านี้เป็นขั้นตอนที่ใช้เวลา3ชั่วโมงและต้องอาศัยความชำนาญอย่างมากเพราะบุรุษไปรษณีย์จะต้องทำการเรียงจดหมายแต่ละฉบับให้ถูกต้องตามลำดับเส้นทางของการนำจ่ายที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดปราจีนบุรีได้แบ่งพื้นที่ด้านจ่ายออกเป็น12ด้านจ่ายไปรษณีย์และ2ด้านจ่าย EMS โดยบุรุษไปรษณีย์แต่ละคนจะรับผิดชอบ1ด้านจ่ายซึ่งครอบคลุมพื้นที่780หลังคาเรือนโดยเฉลี่ยแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเพื่อความยุติธรรมในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบก็จะคำนึงถึงระยะทางในการนำส่งมาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งและยังมีการผลัดหมุนเวียนด้านรับผิดชอบอยู่เสมอๆอีกด้วยหลังจากเสร็จขั้นตอนนี้ก็จะถึงขั้นตอนของการบรรจุจดหมายและพัสดุลงกระเป๋าซึ่งจะต้องทำอย่างเป็นระเบียบเพื่อให้ง่ายต่อการหยิบค้นต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการนำจ่ายที่เรียกได้ว่าเป็นหัวใจของกระบวนการนี้เลยก็ว่าได้คือการส่งมอบจดหมายและพัสดุให้แก่ผู้รับตามบ้านเราจะมาติดตามขบวนการส่งความสุขของพี่บอยกันบางฉบับเนี่ยมีเฉพาะชื่อกับนามสกุลนะแต่ลืมใส่บ้านเลขที่มา
บุรุษไปรษณีย์บางคนเนี่ยสามารถที่จะจำได้บุรุษไปรษณีย์บางคนเนี่ยสามารถที่จะนึกออกว่าคนคนนี้อยู่ตรงไหนเพราะว่ามันเป็นความผูกพันที่ติดต่อกันมาเป็นเวลานานในการนำใจในด้านใดนั้นนะครับแล้วก็ด้วยจิตใจของบุรุษไปรษณีย์เนี่ยมีจดหมายมาก็อยากที่จะนำใจให้กับผู้รับได้ทุกฉบับการที่จดหมายฉบับใดเนี่ยนำใจไม่ได้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรอ่ะเหมือนกับมันเป็นความลำบากใจของเจ้าหน้าที่นำใจอย่างมากนะครับที่จะคืนไปบางครั้งเนี่ยจดหมายฉบับหนึ่งเนี่ยเราจะพยายามในทุกด้านจนหมดความสามารถจริงๆจึงจะส่งคืนนะครับฉะนั้นเรื่องดีๆอย่างเนี้ยก็ต้องยกเป็นข้อดีของบุรุษไปรษณีย์ที่มอบให้กับงานของเขาที่เขาทำด้วยชีวิตจิตใจจริงๆนะครับร้อนกันเรียกว่าเผากันตัวดำไปหมดใส่หมวกกันน็อกก็ดำแค่เลยหมวกกันน็อกแล้วก็ไอ้ส่วนที่โผล่มาจากเสื้อผ้านี่ดูไม่ได้เลยเหมือนกันนะครับเผากันชนิดที่เรียกว่าแต่เราก็ถือว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบณปัจจุบันเนี่ยเป็นฤดูฝนนะครับของจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยเป็นฤดูฝนที่มีน้ำท่วมขังบางซอยเนี่ยท่วมขนาดที่ว่ารถ EMC ก็รถบรรทุกทหารนะเนาะเข้าได้แต่เพียงอย่างเดียวรถอย่างอื่นเข้าไม่ได้เราก็จะใช้วิธีว่าพิมพ์ประกาศเป็นหนังสือนะครับโดยที่ว่าฝากผู้ที่อาศัยรถ EMC เข้าไปเนี่ยให้ช่วยเอาไปแจกให้กับคนในหมู่บ้านแน้นว่าให้ติดต่อมาที่ไปรษณีย์เราด้วยเราจะได้บอกว่ามีจดหมายของเขาหรือไม่นะครับเราจะให้เราทําอย่างไรจะให้เราไปเก็บไว้ตรงไหนไปจ่ายให้กับใครเนี่ยมีวิธีการยังไงเราจะได้ช่วยแก้ปัญหาเพราะว่าเรารู้ว่าของที่มาถึงผู้รับทั้งหลายเนี่ยมันมีความสําคัญมีความจําเป็นเราจะไม่มาเก็บค้างไว้ที่ไปรษณีย์โดยไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเป็นข่าวสารที่ไม่สามารถรอเวลาได้ในกรณีที่รถมอเตอร์ไซค์เข้าไปแล้วดับเนี่ยเราก็จะใช้รถยนต์ส่งนะครับเราจะไม่เก็บจดหมายของเขาไว้โดยที่ว่าไม่มีเหตุผลอันควรฝนตกแดดออกแรงขนาดไหนเราก็ไปจ่ายบุรุษไปรษณีย์เนี่ยมีความใกล้ชิดมีความกันเป็นกันเองกับประชาชนนะครับประชาชนก็ให้ความรักความเอ็นดูนะครับก็มีความสัมพันธ์ทำไมตีที่ดีต่อกันดังจะเห็นได้ว่าบุรุษไปรษณีย์เนี่ยจะได้รับของขวัญในเทศกาลต่างๆเนี่ยเป็นการตอบแทนได้รับรอยยิ้มที่ดีเวลาบุรุษไปรษณีย์มาถึงบ้านเป็นความภาคภูมิใจที่บุรุษไปรษณีย์ได้รับจากลูกค้านะครับฉะนั้นมันเป็นความสัมพันธ์ที่เรียกว่าหาอะไรที่เปรียบยาก